ซันจากบล็อกของอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องอีกแล้วแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงออกมานอกสถานที่บ้างเบื่อจริงๆแล้วตั้งใจจะรีวิวกล้องตัวนี้มีคนถามมาเยอะแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวสักทีก็คือ Olympus 35SP เป็นแฟลกชิปของกล้องเลนส์ไฟเดอร์ Olympus นะถ้าเกิดคนอ่านบล็อกเราตอนแรกๆจะรู้ว่าแบบเราแบบชอบกล้องตัวนี้มากก็จะแนะนำคนหลายคนว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดอยากจะจบเลนส์ไฟเดอร์แบบฟิกซ์เลนส์นะขอให้มาจบตัวนี้เลยเวิร์กสุดเล่าก่อนก็คือกล้องในยุค60ปลาย70ตัวนี้มันถูกผลิตในปี1969ตั้งแต่ยุค70เป็นต้นไปเนี่ย Olympus เนี่ยเขาค่อนข้างเน้นไปทางกล้อง full frame แล้วก็เป็นกล้องแบบ lens finder ในยุค60เนี่ยมันจะเป็นกล้องประเภท half frame พอเข้าสู่ยุค70ปุ๊บมันก็กลายเป็นกล้องแบบ lens finder แบบ fixed lensมันก็จะมี2แบบนะเลนส์ไฟเดอร์ก็คือแบบมันจะมีแบบเปลี่ยนเลนส์ได้กับฟิกซ์เลนส์ไอ้เปลี่ยนเลนส์ได้ก็รู้ๆกันอย่างแบบไลก้าอะไรอย่างงี้แบบที่แบบเรียกว่าเป็นคอมแพคสมัยก่อนแล้วกันมันก็คือกล้องแบบที่มีเลนส์อยู่ในตัวเลยเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้แล้วก็กล้องเลนส์ไฟเดอร์เป็นกล้องที่เรียกว่าเป็นกล้องขนาดเล็กแล้วในยุคนั้น Olympus เนี่ยก็เป็นเจ้าตลาดเขาจะเรียกซีรีส์นี้ว่าซีรีส์35นะก่อนหน้า SP เนี่ยมันจะมีแบบ UC LC อะไรอย่างงี้จนกระทั่งมันพัฒนามาถึงจุดที่เป็นตัวท็อปสุดของอันนี้ก็คือSP เหตุผลก็เพราะว่า Olympus ใส่ทุกฟังก์ชันที่มันควรจะมีในกล้องยุคนั้นเข้ามาในนี้หมดเลยเลนส์ก็จะเป็นระยะ42มิลเป็นเลนส์ที่เรียกว่าคมที่สุดของเขาที่มีทำมาอย่างดีแล้วก็ f-stop ก็อยู่ที่กว้างสุดอยู่ที่ 1.7 ซึ่งก็กว้างมากสำหรับสมัยนั้นซึ่งคือสมัยก่อนเนี่ยการที่ f กว้างเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่ามันฟิกอยู่ที่ ISO ถ้าเราใช้ฟิล์มที่ความไวแสงได้สัก400อย่างเงี้ยถ้าเกิดจะให้มันถ่ายที่มืดได้ก็ต้อง F กว้างเพราะฉะนั้นการที่ F กว้างเนี่ยมันก็จะเป็นกล้องที่ราคาสูงขึ้นไปด้วยรวมไปถึงระบบ Shutter Speed ปกติแล้วมันจะมีแบบเมนวลเต็มที่เลยนะมีเมนวลมีAperture Priority อันนี้ก็สุดๆแล้วแต่อันนี้มีโหมดโปรแกรมด้วยก็คือโหมดที่ทั้งShutter Speed และAperture คือรูรับแสงเนี่ยปรับอัตโนมัติหมดเลยนอกจากนั้นคือยังมีตัวที่เจ๋งกว่านั้นอีกก็คือในโหมดเมนวลมันยังวัดแสงได้ด้วยอีกอะไรเงี้ยเพราะปกติกล้องเลนส์ไฟเดอร์พวกนี้จะรู้กันดีว่าถ้ามันมีเมนวลเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะวัดแสงไม่ได้แต่ว่าตัวนี้ไม่มันจะเป็นการวัดแสงระบบ EV ก็คือเข็มมันจะวิ่งอ่านตลอดเวลาโดยที่แบบเราไม่ต้องกดชัตเตอร์นะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้อเสียก็คือกินแบตมากคือเราต้องปิดฝาด้วยไม่ให้มันอ่านวิธีอ่านค่า EV ก็คือพอมันดูเลขนี้ว่าเป็น EV เท่าไหร่เราก็มาปรับความบาลานซ์ระหว่าง Shutter Speed กับรูรับแสงแล้วมันก็จะมีเลข EV โผล่ขึ้นมาซึ่งวิธีนี้มันเป็นวิธีแบบโบราณมากนะวิธีแบบถ้าเกิดใครใช้พวกกล้องแบบTwin Lens เนี้ย Reflect อ่ะพวกนี้ก็จะใช้ระบบคล้ายๆกันรวมไปถึง Shutter Speedเร็วสุดก็1:500ซึ่งสมัยนั้นก็ถือว่าเร็วที่สุดแล้วแล้วก็ไล่ไปถึงต่ำได้เลยถึง1เลยแล้วก็มี B ด้วยเนี่ยครบมากๆรวมไปถึงรูรับแสงก็มีไปถึงแคบก็คือ F16 เขาเรียกว่าพอเพียงกับทุกอย่างครอบคลุมตัวบอดี้เรียกว่าไม่ได้ใหญ่กลางๆแล้วกันถ้าเกิดใครเคยใช้ยาชิก้าเลโทร35ไอ้นั่นน่ะหนักเป็นกิโลเลยแต่นี่ไม่ถึงนี่น่าจะสัก700ได้มั้งเนี่ยรวมเลนแล้วแล้วก็บอดี้ก็จะเล็กกว่าทะมัดทะแมงกว่าสวยกว่าไอตัวที่ให้ดูเนี่ยจริงๆมันเป็นสีหายากนะจริงๆมันเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเงินข้างๆนี้ก็จะเป็นที่ปรับ ISO ปรับได้สูงสุดก็คือ800ก็เรียกว่าเพียงพอสำหรับยุคนั้นอ้อมีอย่างนึงที่เรียกว่าสุดโคตรของเขาก็คือมีสปอตมิเตอร์ไอตัวสปอตมิเตอร์เนี่ยก็คือมันสามารถวัดแสงเฉพาะจุดได้สมมุติว่าปกติแล้วเนี่ยกวาดกล้องไปเนี่ยมันก็จะเป็นการวัดแสงแบบเอเวอเรจทั่วไปอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากวัดเฉพาะจุดนี้จุดคนนี้ก็กดสปอตแล้วก็หันไปทางนี้มันก็จะวัดเฉพาะจุดนี้เลยจุดตรงกลางของมันก็มีความแม่นยำขึ้นอีกเนี่ย
แล้วก็มันคือไอ้สปอตเนี่ยใช้ได้ทุกในระบบเลยนะทั้งแบบเมนวลเองหรือว่าในระบบกึ่งออโต้ออโต้อะไรของมันทั้งหมดเนี่ยใช้ได้หมดเลยเรียกว่าสุดๆเรื่องวัดแสงนี่คือเชื่อใจได้มาพูดอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแฟลชการที่มันเป็นลีฟชัตเตอร์เนี่ยข้อดีมากๆมันทำให้มันซิงค์แฟลชได้ทุกสปีดชัตเตอร์ไล่ไปถึง1ต่อ500เลยเพราะฉะนั้นมันก็ได้เปรียบตรงนี้สามารถเสียบแฟลชแบบสายซิงค์ได้ด้วยนะแบบมีให้ครบทุกอย่างทั้งฮอตชูทั้งแบบซิงค์จริงๆมันมีฟังก์ชันลับอีกอันนึงซึ่งเคยเขียนถึงแล้วล่ะก็คือเลขตรงนี้เลขมันเป็นแบ็คไลท์อ่ะก็คือถ้าเกิดไปอยู่ในแสงไอ้ม่วงๆอ่ะมันตรงนี้มันจะแบบสว่างขึ้นมาเลยซึ่งมันเป็นความแบบฮิตในยุคนั้นอ่ะยุค70เนี่ยมันก็แบบนึกถึงแบบพวกดิสโก้พวกอะไรเงี้ยส่วนพวกสีสันอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเลนโอลิมปัสนี่เราไม่ต้องห่วงเลยนะถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยเคยเห็น RC RD DC อะไรอย่างเงี้ยที่มันคมยังไงอ่ะไอ้นี่ก็คือคมอย่างนั้นเลยสีโอเคเลยบางตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าสีมันออกโทนโบราณหรือซีดบ้างเงี้ยซึ่งไม่เกี่ยวกับรุ่นด้วยนะโอลิมปัสไอ้ตัวที่เป็นรุ่นหลังๆบางตัวเนี่ยสีมันยังดูแบบวินเทจกว่าตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้กับสีโอเคกว่าแล้วก็ถ่ายขาวดำก็โอเคคือตัวเนี้ยจบส่วนข้อเสียไอ้พวกฟังก์ชันต่างๆมันมาอยู่ตรงข้างหน้าเลนเนี่ยมันทำให้หมุนไม่สะดวกช้าแต่ว่าก็เรียกว่าไม่เลวร้ายละกันทัชชิ่งก็เป็นเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับการถ่ายรูปของเรานะส่วนตัวทัชชิ่งตัวเนี้ยโอเคเสียงชัตเตอร์จะดังไปหน่อยมันค่อนข้างมีสปริงอ่ะกดแล้วปึ้งปึ้งเป็นสปริงก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ว่าไม่แหลกการไม่แหลกก็ถือว่าประเสริฐแล้วส่วนตัวคือถ้าให้คะแนนก็แบบ 8-9 คะแนนเลยอ่ะคือครบมากๆถ้าขาสตรีทอย่างเราก็มันก็พอไหวแต่ว่าเราติดเรื่องเลนส์มันระยะมันแคบไปหน่อยการที่ F กว้างก็ทำให้เราแบบถ่ายทั้งพอร์เทรตหลังเบลออย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องห่วงได้หมดทุกแนวก็แนะนำตัวนี้ถ้าสีเงินก็จะถูกหน่อยแต่สีดำเนี่ยมันจะแพงมันเป็นหมื่นอ่ะหายากอะไรอย่างนี้นะก็จริงๆแล้วกล้องทุกตัวอยากให้ทดลองจับกันดูก่อนแต่ว่าสำหรับเราก็เนี่ยแนะนำตัวนี้เท่านี้เลยถ้าเกิดอยากได้แนวนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมแล้วก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ